ุกคนเห็น PowerPoint นะครับโอเคอาจารย์ต่ออ่ะนั้นในการวางแผนโครงการก่อสร้างเพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับคุณจะต้องไล่ดูนะครับว่ากิจกรรมไหนสามารถเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้นได้โดยที่ในการเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้นนะครับคุณสามารถเร่งให้เสร็จเร็วขึ้นได้กี่วันโดยที่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจากปกติเป็นเงินกี่บาทนะครับระยะเวลาที่น้อยที่สุดในการที่คุณสามารถเท่าที่เป็นไปได้ของแต่ละกิจกรรมนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น crash durationcrash duration crash แปลว่าชนนะครับ crash crash duration นะครับหรือว่าระยะเวลาที่น้อยที่สุดตรงนี้ก็คือ cross cost ก็คือค่าใช้จ่ายที่ crash duration คือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายทั้งหมดนะครับในการที่ทำให้เสียให้งานเสร็จภายใต้ crash duration อ่ะโอเคอย่างนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาหัวนี้คือโครงการก่อสร้างของเรานั้นสเต็ปในการวางแผนโครงการก่อสร้างให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับเราจะเริ่มจากการคำนวณ CPM โดยใช้ระยะเวลาปกติก่อนนี่คือ normal duration นะครับเราจะเริ่มจากการคำนวณ CPM โดยใช้ normal duration ก็คือระยะเวลาในการทำงานปกตินะครับอันนี้คือ CPM ผลการคำนวณ CPM จาก normal durationสัญลักษณ์นะครับเห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับตัวในกล่องนี้คือระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมนะครับตัวนี้คือ early start ตัวนี้คือ early finish ตัวนี้คือ late start ตัวนี้คือ late finish ตัวนี้คือ free float ตัวนี้คือ total float นะครับถามว่าระยะแล้วตัวเลขในกล่องนี้คืออะไรตัวเลขในกล่องนี้คืออะไร250 d 250คือตัวเลขในกล่องตรงนี้คือค่าใช้จ่ายในการเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้น1วันนะครับตัวเลขในกล่องตรงนี้คือค่าใช้จ่ายในการเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้น1วันเช่นกิจกรรมดีเท่ากับ250มาจากไหนนะครับกิจกรรมดีปกติใช้เวลา12วันใช้เงินทั้งสิ้น 6,000 บาทแต่ถ้าเกิดต้องการให้เสร็จภายใน10วันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 6,500 บาทแปลว่าอะไรแปลว่าค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน2วันคุณเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่500บาทเพราะฉะนั้นในการเร่งงาน1วันคุณเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่ากับ250บาทนะครับเหมือนกันครับสมมุติกิจกรรม H จากปกติทำงาน8วันสามารถเร่งให้เสร็จเร็วขึ้นเป็น7วันได้โดยที่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจากปกติ 3,200 บาทเป็น 3,400 บาทนั่นแปลว่าเราเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน1วันตรงนี้นะครับ8แล้ว7ก็คือ1เสียค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน1วันเท่ากับเท่าไหร่ครับ200บาทนั้นตัวเลขในกล่องตรงนี้นะครับคือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในการเร่งงานกิจกรรมนั้นๆ1วันคำถามคืออาจารย์กิจกรรมดีลดระยะเวลาลดลง2วันระยะเวลาของกิจกรรมลดลง2วันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น500บาทคำถามคือแล้วจริงๆแล้วมันเป็นสมการเส้นตรงไหมคำว่าสมการเส้นตรงแปลว่าถ้าเกิดคุณดูตรงนี้นะครับนี่คือค่าแกน y คือค่าใช้จ่ายทางตรงแกน x คือระยะเวลาของกิจกรรมตรงนี้คืออะไร dn คือ normal duration อันนี้ถ้าเกิดอาจารย์เปรียบเทียบกับกิจกรรม d แล้วกันกิจกรรม d dn ตรงนี้คือ12ตรงนี้คือ12 dc คือ crash duration คือ10นั้นตรงนี้คือ10ตรงนี้คือ12 normal duration crash duration คือ10นะครับ cost ที่ normal duration ของกิจกรรมD เท่ากับเท่าไหร่ cost ที่ normal duration กิจกรรม D คือ 6,000 นั่นแปลว่า cost ที่ normal duration คือ 6,000 crash cost หรือ cost ที่ crash duration ก็คือ6,500คือตรงนี้นั้นคุณจะเห็นว่าในรูปนี้เนี่ยเรา assume ความสัมพันธ์นะครับของระยะเวลาของค่าใช้จ่ายทางตรงที่มันเพิ่มขึ้นกับระยะเวลาที่ลดลงเนี่ยเรา assume ว่าความสัมพันธ์เป็นสมการเส้นตรงนั่นแปลว่า
ระยะเวลาลดลง2วันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่ากับ500บาทแสดงว่าถ้าเกิดระยะเวลาลดลง1วันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่ากับ250บาทมันเราแอสซูมว่าความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายทางตรงที่มันเพิ่มขึ้นหรือค่าเร่งงานที่มันเพิ่มขึ้นกับระยะเวลาที่ลดลงเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์มันเป็นสมมันเป็นสมการเส้นตรงแต่ถามว่าในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติความสัมพันธ์ตรงนั้นมันเป็นสมการเส้นตรงเหมือนที่เราเขียนนี้มั้ยไม่ใช่มันต้องบอกเลยว่าในทางปฏิบัติไม่ใช่ในทางปฏิบัตินะครับระยะเวลาและเวลาในการเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้นก็คือลดระยะเวลาของกิจกรรมในการเร่งงานให้กิจกรรมมันเสร็จเร็วขึ้นค่าใช้จ่ายทางตรงเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นสมการเส้นตรงน้องพูดง่ายคือความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆในทางปฏิบัติมันไม่ใช่สมการมันอาจจะไม่ใช่สมการเส้นตรงมันอาจจะเป็นโค้งหงายอาจจะเป็นโค้งคว่ำก็ได้โค้งหงายไปว่าโค้งหงายไปว่าค่าใช้จ่ายในการเร่งงานช่วงแรกเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเร่งงานช่วงแรกเนี่ยมันต่ำแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเร่งงานช่วงท้ายๆตรงเนี้ยมันสูงในทางตรงข้ามถ้าเป็นโค้งคว่ำอย่างนี้แสดงว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเร่งงานช่วงแรกเนี่ยมันสูงแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการเร่งงานช่วงท้ายๆเนี่ยมันต่ำโค้งเลยแบบนั้นในทางปฏิบัตินะครับมันอาจจะไม่ใช่สมการเส้นตรงมันอาจจะเป็นโค้งหงายอาจจะเป็นโค้งคว่ำหรือจะเป็นโค้งอะไรก็ไม่รู้ไฮเปอร์โบลิกพาราโบลอยด์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียนมาสมัยเด็กๆจะเรียนแมทนะครับแต่เพื่อให้มันง่ายต่อการคำนวณแต่เพื่อให้มันง่ายในการคำนวณ time cost trade off นะครับเราจะ assume ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นสมการเส้นตรงซะนั่นแปลว่าในกรณีของกิจกรรม D เราจะ assume เป็นสมการเส้นตรงลดระยะเวลาโครงการลดระยะเวลาของกิจกรรมไป2วันค่าจ่ายเพิ่มขึ้นเท่ากับ500บาทนั่นแปลว่าในการลดระยะเวลาของกิจกรรม1วันค่าจ่ายจะเพิ่มขึ้น250บาทนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ในกล่องตรงนี้นะครับเราแอสซูมว่าเป็นความสัมพันธ์ของสมการเส้นตรงตัวเลขตรงนี้มันจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน1วันนะครับในการเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้น1วันอ่ะโอเคขั้นตอนในการคำนวณ time cost trade off นะครับเราจะเริ่มจากการเอา normal duration คือระยะเวลาของปกติของกิจกรรมนะครับมาคำนวณ CPM ก่อนอาจารย์คงไม่สอนเราคำนวณ CPM วันนี้อาจารย์มั่นใจว่าเราคำนวณเป็นแล้วนะครับอันนี้ในการคำนวณ CPM นี่คือผลลัพธ์จากการคำนวณ CPM ถามว่าถ้าเกิดเราทำงานที่ระยะเวลาปกติคำถามคือโครงการนี้ใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดกี่วันครับถ้าเราทำงานที่ระยะเวลาปกติโครงการนี้ใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่ครับ36วันโอเคโอเคนะครับตามที่เพื่อนตอบเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนโดยใช้ระยะเวลาการทำงานปกติโครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการทำงานทั้งสิ้น36วันคำถามแรกที่อาจารย์จะถามเราก็คือถ้าผมวันนี้ผู้คนเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ให้กับผมถ้าผมต้องการลดระยะเวลาโครงการจาก36วันเหลือ35วันผมจะต้องทำอย่างไรถ้าผมต้องการลดระยะเวลาโครงการจาก36วันเหลือ35วันผมจะต้องทำอย่างไรใครช่วยตอบหน่อยทำไงครับเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าอะไรอาจารย์บอกว่าระยะเวลาโครงการถูกคอนโทรลด้วยอะไร critical path ครับถูกคอนโทรล critical path ยาวของเส้น critical path ถูกต้องครับระยะเวลาโครงการถูกคอนโทรลด้วยความยาวของเส้น critical path เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าผมต้องการลดระยะเวลาโครงการผมจะต้องลดความยาวของ critical pathด้วยการลดระยะเวลาของ critical activity โดยที่เราจะเลือกลดระยะเวลาของ critical activity ที่ทำให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการเร่งงานเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
คำถามที่ผมย้อนกลับมาถามใหม่โครงการนี้ถ้าผมต้องการลดระยะเวลาโครงการจาก36วันเหลือ35วันคำถามคือถ้าเราเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์โครงการนี้เราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรถึงจะลดได้ตอบเลยครับไปเร่งงาน B หรือเร่งงาน H ค่ะ1วันโอเคดูนะครับเพื่อนตอบว่าไปเร่งงาน B หรือเร่งงาน H ถูกไหมมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับมีใครเห็นเร่ง K หรือเปล่าครับอาจารย์งาน K ครับเร่งงาน K โอเคเก่งมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดูตามเป็นไปตามทฤษฎีตรงไปตรงมาเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าเกิดคุณดูจากแผนงานโครงการนี้ critical path คือไหนครับ critical path คือไหนเส้นไหนกิจกรรมไหนครับอะไรคือ critical path อันไหนครับ critical path เส้นทึบครับอะไรนะครับโทษทีเส้นที่เป็นเส้นทึบเลยครับอาจารย์เส้นที่เป็นเส้นทึบcritical path ของโครงการนี้คือ a b e h k l ถูกไหมจริงๆถ้าเกิดอาจารย์ไม่เขียนเส้นทึบให้พวกเราจะทำไหมหวังว่าพวกเราจะรู้อาจารย์รู้ด้วยว่าเป็น a b e h k l ครับดูจากไหนครับ critical path ดูยังไงครับ critical path ตัว total flow มันเป็นศูนย์หรือเปล่าอาจารย์โอเคถูกต้องครับนั้นดูนะครับเวลาดู critical path ดูกิจกรรมซึ่งมี total flow เท่ากับ0นั้น A B E H K L total float เท่ากับ0เพราะนั้นนี่คือเส้น critical path อาจารย์ย้อนไปหลักทฤษฎีนิดนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า critical path คือเส้นทางที่ยาวที่สุดนั้นโครงการนี้ในระยะเวลา36วันดูนะครับถ้าเกิดคุณลองเอา duration ของแต่ละกิจกรรมมารวมกันมันต้องได้36วันA ถ้าคุณเอา duration ของ critical activity มารวมกันมันต้องได้36วันนะครับ A เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ12 12บวก8เท่ากับ20 20บวก13เท่ากับ33 33บวก3เท่ากับ36เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความยาวของโครงการมันถูกคอนโทรลด้วยความยาวของ critical path ฉะนั้นความยาวของ critical path มาจากไหนมันมาจากความยาวของ critical activity มารวมกันนั่นคือหลักทฤษฎีงั้นวันนี้ผมต้องการลดจาก36วันเหลือ35วันนั่นแปลว่าอาจารย์ต้องลดระยะเวลาของ critical activity กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้นเรามีให้เลือกคือ A B E H K L นั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราย้อนไปดู A ไม่สามารถเร่งงานได้แสดงว่าลดระยะเวลาไม่ได้ L เร่งงานไม่ได้แสดงว่าลดระยะเวลาไม่ได้ไม่มีทางเลือกในการเร่งงานนั่นแปลว่าอะไร A กับ L ตกรอบไปไม่สามารถลดระยะเวลาของกิจกรรม A และกิจกรรม L ได้นั้นเราเหลือตัวเลือกแค่ B E H K ที่เราสามารถจะลดระยะเวลาของกิจกรรมนั้นได้คำถามคือ B ในการลด B เสียค่าจ่ายเพิ่มขึ้นในการลด B 1วันค่าจ่ายเพิ่มขึ้น200บาทลด E 1วันค่าจ่ายเพิ่มขึ้น400บาทลด H 1วันค่าจ่ายเพิ่มขึ้น200บาทลด K 1วันค่าจ่ายเพิ่มขึ้น150บาทเพราะนั้น B E H K อะไรมีค่าจ่ายในการเร่งงานที่ต่ำที่สุด K ถูกต้องไหมเมื่อกี้นี้มีเพื่อนตอบว่าในการลดราของโครงการจาก36วันเหลือ35วันให้ลดระยะราของกิจกรรม K ลงไป1วันถูกไหมครับเพราะว่า K เป็น critical activity K มีค่าใช้จ่ายในการเร่งงานที่ต่ำที่สุดเพราะนั้นเราจะลดระยะเวลาในการลดจาก36วันเหลือ35วันเราจะต้องลดระยะเวลาของกิจกรรม K ลงไป1วันโอเคถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลดระยะเวลาของ K ลงไป1วันตอนนี้
ระยะเวลาโครงการเหลือ35วันแล้วถ้าเกิดคุณดู2บวก5บวก5นี่คือ12 12บวก8เป็น20 20บวก12เป็น32 32บวก3เป็น35นั้นระยะเวลาโครงการเป็น35วันแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในการที่คุณลดระยะเวลาของเคลงไป1วันจาก13เหลือ12วันผลที่มันเกิดขึ้นก็คือมันกระทบผลการคำนวณคริติคอลพาธอันเดิมนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคุณหลังจากที่คุณลดระยะเวลาเคลงไปจาก13เหลือ12วันคุณจะต้องคำนวณ CPM ของเน็ตเวิร์กใหม่ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งคุณลด K จาก13เหลือ12วันคุณจะต้องคำนวณ CPM ของเน็ตเวิร์กใหม่ทั้งหมดอีก1รอบเพราะในการลดระยะเวลาของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมันกระทบภาพรวมของเน็ตเวิร์กของทั้งโครงการทำให้คุณต้องคำนวณ CPM จริงๆถ้าคุณเก๋าพอคุณสามารถสังเกตได้นะครับว่าถ้าเกิดในการลด K ลงไป1วันมันจะกระทบไม่กระทบกิจกรรมโอเคเราไม่ได้เก่งเก๋าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือลดเวลาของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปปั๊บคำนวณ CPM ใหม่ทั้งหมดของทั้งโครงการโอเคนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ผมลด K ลงไปจาก13ถึง12วันคำนวณ CPM ใหม่ทั้งหมดทั้งโครงการผลที่ผมได้เป็นอย่างนี้ผมที่ผลได้คืออะไรผลลัพธ์ที่ผมได้มาคือในโครงการนี้ผมมีคริติคอลพาธเป็นกี่เส้นแล้วตอนนี้เห็นไหมครับ2เส้น2เส้นนั้นจากเดิมเรามีคริติคอลพาธ1เส้นคือ A B E H K L แต่หลังจากที่เราลด K ลงไป1วันจาก13เหลือ12หลังจากที่เราลด K เหลือ12วันเราคำนวณ CPM ใหม่ปรากฏว่าอะไรเผอิญมีคริติคอลพาธเส้นที่2เกิดขึ้นในโครงการคือ A B D F I L ถูกไหมครับหลังจากลด K เป็น1วันปั๊บคำนวณ CPM ใหม่ปรากฏว่ามีคริติคอลพาธเส้นที่2เกิดขึ้นคือ A B D E A B D F I L อย่างที่เราเรียนทฤษฎีมานะครับทุกโครงการก่อสร้างทุกโครงการจะต้องมีคริติคอลพาธอย่างน้อย1เส้นนะครับแต่สามารถมีคริติคอลพาธได้มากกว่า1เส้นและในโครงการนี้นะครับหลังจากที่ลด K เป็น1วันปรากฏว่าเรามีคริติคอลพาธ2เส้นคือ ABDFIL และ ABEHKL คำถามที่ผมตามมาคือตอนนี้ระยะเวลาโครงการคือ35วันถ้าผมต้องการลดระยะเวลาโครงการจาก35วันเหลือ34วันผมทำได้ไหมนี่ครับถ้าผมต้องการลดเวลาโครงการจาก13 15วันเหลือ34วันผมสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้ผมจะต้องทำอย่างไรทำได้ไหมครับทำได้ค่ะไปเร่ง B ค่ะทำได้ไปการเร่ง B เก่งมากทำไมถึงเป็นเร่ง B ครับทำไมถึงเร่ง BB อยู่บน CPM ทั้ง2เส้นเลยค่ะโอเคเก่งมากถูกต้องจริงๆถ้าเกิดเราดูนะครับตอนนี้เนี่ยมันมี CPM 2เส้นคือ ABDFIL กับ ABEHKL นั่นแปลว่าถ้าคุณมี CPM มากกว่า1เส้นในการลดระยะเวลาของโครงการคุณต้องลดความยาวของ CPM ทุกเส้นคุณจะลดแค่ความยาวของ CPM เส้นใดเส้นหนึ่งไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณลดความยาวของ CPM เส้นใดเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งมันจะค้ำค้ำแปลว่าอะไรค้ำแปลว่าตัวอย่างเช่นสมมุติว่าโอเคผมว่าโอเคอาจารย์ผมขอลด K ลงจาก12เหลือ11วันได้ไหมดูนะครับตัวอย่างนะครับผมลด K จาก12เหลือ11วันถ้าผมลด K เหลือ11วันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรดูความยาว CPM
2บวก5เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก8เป็น20 20ถ้าเกิดผมลด K เหลือ11วัน20บวก11เป็น31 31บวก3เป็น34วันอ้าวอาจารย์มันเป็น34วันนี่ระยะเวลาโครงการก็ลดแล้วแต่เส้นข้างล่างนี้ถ้าเกิดคุณลด K เหลือ11วันระยะเวลาโครงการของเส้นข้างล่างนี้เป็น34วันใช่แต่คุณดูเส้นข้างบนความยาวของเส้นข้างบนเป็นยังไงครับความยาวของเส้นข้างบนยังเท่าเดิม2บวก5เป็น7 7บวก2เป็น19 7บวก12เป็น19 19บวก5เป็น24 24บวก8เป็น32 32บวก3เป็น35คุณลดความยาว K เส้นข้างล่างระยะเวลาเหลือ34วันแต่เส้นข้างบนระยะเวลารวมยังเป็นเท่าไหร่ครับ35วันนั่นแปลว่าถ้าเกิดมันมี CPM 2เส้นคุณต้องลดความยาวของ CPM ทั้ง2เส้นไปพร้อมๆกันเพราะถ้าเกิดคุณลดแค่ความยาวของ CPM เส้นล่างระยะเวลาโครงการมันถูกค้ำด้วย CPM เส้นบนนั้นคุณลดระยะเวลาความยาวของเส้นล่างเป็น34วันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าความยาวของเส้นบนมันคือ35วันนั่นแปลว่าระยะเวลาโครงการมันก็จะเป็น35วันเหมือนเดิมโอเคนะครับนั้นโดยสรุปถ้าเกิดว่าโครงการมี CPM มากกว่า1เส้นคุณต้องลดความยาวของ CPM ทุกเส้นนั้นเหมือนที่เพื่อนบอกถ้าเกิดผมลดความยาว CPM ทุกเส้นนั้นแปลว่าถ้าเกิดตอนนี้ผมมีเส้นล่างผมใช้คำว่าเส้นล่างและเส้นบนแล้วกันลดความยาวเส้นล่างด้วยก็ต้องลดความยาวเส้นบนด้วยนั้นสิ่งที่เพื่อนตอบจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องบอกว่าโอเคถ้าเกิดผมต้องการลดความยาวของ CPM ลดระยะเวลาโครงการจาก35เหลือ34วันผมทำไงผมลดระยะเวลาของกิจกรรม B จาก5เหลือ4วันซะนะครับจาก5วันเหลือ4วันเนื่องจาก B เป็นตัวร่วมของ CPM ทั้ง2เส้นงั้นถ้าเกิดผมลดระยะเวลาของกิจกรรม B นั่นแปลว่าผมลดความยาวของ CPM ทั้ง2เส้นนั้นถ้าเกิดผมลด B ไป1วันระยะเวลาโครงการจะเหลือลด B 1วันระยะเวลาโครงการจะเหลือ34วันทันอาจารย์ไหมครับอาจารย์พูดเร็วไหมตอนนี้ระยะเวลาโครงการเหลือ34วันแล้วลด B ไป1วันคำนวณ CPM ใหม่ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับคำนวณ CPM ของเน็ตเวิร์คใหม่ทั้งหมดทั้งโครงการตอนนี้ระยะเวลาโครงการเหลือ34วันแล้วคำถามคือถ้าอาจารย์ต้องการลดจาก34เหลือ33วันผมสามารถทำได้ไหมถ้าผมทำได้ผมจะทำอย่างไรตอบเลยครับทำไมครับเราต้องการลดจาก34เหลือ33วันคุณเป็นโปรเจกต์เมเจอร์ของผมครับตอบเลยอยากสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนออนไลน์อันนี้ไม่ได้คุยกับผมใช่ไหมนี่คือคุยกับคุณมาก่อนเรียนค่ะกินข้าวยังกินมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแม่โอเคครับอ่ะทำไงดีครับจะลด34เหลือ30เหลือ33วันเราจะต้องทำไงครับดีกับเคอะไรนะครับเมื่อกี้เคยตอบอาจารย์เอ๋ยตอบอีกทีนึงลด B กับ K ลด B กับ K โอเคลด B กับ K สิ่งแรกต้องดูก่อนว่าตอนนี้ B คุณยังลดได้อีกไหมดูนะครับอ๋อลด D กับ K ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบลด D กับ K ลด D กับ K ลด D กับ K ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูคำถามแรกที่คุณจะดูที่คุณต้องดูคือตอนนี้มันเป็น34วันคุณต้องดูว่าตอนนี้ยังเหลือกิจกรรมไหนสามารถลดระยะเวลาได้บ้างตอนนี้เมื่อกี้ขั้นตอนก่อนหน้าเราบอกลด B เป็น1วันถูกไหม B เป็นตัวร่วมให้ลด B เนี่ยก็คือลด
ทั้งสองเส้นคำถามคือตอนนี้ B ยังลดได้อีกไหมย้อนกลับไปดูกิจกรรม B ลดได้เต็มที่แค่4วันกิจกรรม B ลดได้เต็มที่แค่4วันนั่นแปลว่าตอนนี้คุณลด B ได้อีกไหมเราลดกิจกรรม B ไม่ได้แล้ว B หมดแม็กลดไม่ได้แล้วตอนนี้เหลือ D F I แล้วก็ E H K นั้นเหมือนที่เราบอกนะครับถ้าเกิดเราลดความยาวของ C D M เราต้องลดความยาวทั้ง2เส้นนั้นถ้าผมลดเส้นล่างผมต้องลดเส้นบนด้วยนั้นเส้นล่าง E H K อะไรถูกที่สุด K ถูกที่สุดคือ150บาทถูกที่สุดคือค่าเร่งงานถูกที่สุดคือ150บาทถูกไหมนั้นเส้นข้างล่างผมลด K 1วันเส้นข้างบน DFI ค่าใช้จ่ายในการเร่งงานไหนถูกสุดกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการเร่งงานกิจกรรม D ถูกสุดคือ250บาทเพราะฉะนั้นในการที่จะเร่งระยะเวลาโครงการจาก34เหลือ33วันผมจะลดระยะเวลาของ K ไป1วันและลดระยะเวลาของ D ไป1วันลดดีและเคอย่างละวันเหลือ33วันถ้าเราต้องการลดจาก33วันเหลือ32วันคุณจะทำยังไงครับลดจาก33เหลือ32วันคุณจะทำยังไงครับทำยังไงครับถ้าผมต้องการให้คุณลดจาก33เหลือ32วันจะทำยังไงตอนนี้คุณต้องกลับมาดูแล้วว่าเหลือกิจกรรมไหนสามารถลดระยะเวลาได้บ้างนะครับ K เหลือตอนนี้เราเหลือลดเหลือ11วันแล้วยังลดได้อีกไหมคุณต้องกลับไปดู K ลดได้เต็มที่แค่11วันแสดงว่า K เป็นไง K หมดแม็กซ์ไปแล้วแต่ว่า K หมดแม็กซ์ไปแล้วนั้นเส้นข้างล่างเหลือ E และ Hนะครับเส้นข้าง e และ h คุณจะลด e หรือลด h อะไรถูกกว่า h ถูกกว่าดังนั้นเราลด h 1วันเส้นข้างบน d f i คุณลดอะไร d หมดแม็กยังครับ d ลดได้เต็มที่กี่วัน d ลดได้เต็มที่10วันดังนั้นไอ้ยะผมเริ่มงงเองละโอเคตอนนี้ k หมดแม็กแล้ว d หมดแม็กหรือยังD ยังลดได้อยู่เพราะนั้นระหว่างข้างล่างนะครับระหว่าง E และ H เมื่อกี้ K หมดแม็กไปแล้วถูกไหมครับระหว่าง E และ H อะไรถูกกว่า H ถูกกว่าแสดงว่าเส้นล่างผมลด H ไป1วันเส้นบน DFI B ยังเหลืออีก1วันนะผมจะลด D 1วันสรุปว่าผมจะลด D 1วันลด H 1วันนั้นลด D และ H ไปอย่างละวันระยะเวลาโครงการเหลือ32วันถ้าเกิดเราต้องการลดจาก32วันเหลือ31วันทำยังไงข้างล่าง S หมดแม็กยัง S หมดแม็กแล้วนะครับลดได้เต็มที่แค่7วันนั้นข้างล่างเหลือแค่ E อันเดียวที่คุณสามารถลดได้นั้นเราจะลดเส้นล่างลด E 1วันเส้นบน D ลดได้อีกไหม D 10วันหมดแม็กแล้วลดไม่ได้อีกแล้วเหลือ F และ I คุณลดเท่าไหร่ F ค่าเร่งงาน300 I ค่าเร่งงานวันละ350นั้นข้างบนผมลด Fนั้นในการลดจาก32เหลือ31วันผมจะลดระยะเวลาของ E 1วันและ F 1วันลด E และ F อย่างละวันปั๊บตอนนี้ E หมดแม็กซ์แล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับข้างล่าง E H K ลดไม่ได้แล้วข้างบนเหลืออะไรอยู่เหลือ I F ก็ลดไม่ได้แล้วเหลือสามารถลด I ได้1วันคำถามคือ CDM เส้นล่างหมดแม็กซ์แล้วลดไม่ได้แล้วเส้นข้างบนเหลือ i ลดได้1วันผมลด i ไปมีประโยชน์ไหมเราลด i ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณลดความยาวของ CDM เส้นบนแต่ข้างล่างคุณลดความยาวของมันไม่ได้แล้วมันก็จะระยะเวลาโครงการจะถูกค้ำด้วยความยาวของ CDM เส้นล่างนั้นลด i ไปก็ไม่มีประโยชน์แปลว่าอะไรแปลว่าโครงการนี้คุณทำงานให้เสร็จได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือ31วันนั้นโครงการนี้คุณเร่งงานได้เต็มที่แค่31วันคุณไม่สามารถทำให้เสร็จได้เร็วกว่านี้เลยอันนี้เป็นเทคนิคอันนึงที่คุณสามารถไปปรับใช้ได้ในการที่คุณจะไปเร่งงานโครงการก่อสร้างในอนาคตจำไว้ว่าในการเร่งงานโครงการก่อสร้างเราจะเร่งงานเฉพาะ critical activity เท่านั้น
ถ้าเกิดคุณไปเร่งงานในกิจกรรมที่มันไม่ใช่ critical activity คุณเร่งงานไปแล้วมีประโยชน์ไหมระยะโครงการลดไหมไม่ลดนั้นในการเร่งงานของโครงการก่อสร้างในอนาคตเราจะเร่งงานในส่วนที่มันเป็น critical activity เท่านั้นเพราะคุณไปเร่งงานในส่วนที่มันเป็น non critical activity หรือกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมไม่วิกฤตคุณเร่งงานไปก็ไม่มีประโยชน์อีกการนึงที่คุณต้องจำเอาไว้ในการทำงานจริงในอนาคตคือในการเร่งงานของโครงการก่อสร้างถ้าโครงการคุณมี CPM มากกว่า1เส้นคุณจะต้องลดความยาวของ CPM ทุกเส้นคุณลดความยาวของ CPM เส้นใดเส้นหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะถูกค้ำด้วยความยาวของ CPM อีกเส้นหนึ่งนั้นถ้ามันมี CPM มากกว่า1เส้นคุณต้องลดความยาวของ CPM ทุกเส้นจำเอาไว้นะครับอันนี้มาดูสรุปนะครับมาดูค่าใช้จ่ายโครงการถ้าเกิดเรากลับย้อนกลับไปดูนะครับค่าใช้จ่ายตอนแรกคุณคำนวณ CPM มาโดยใช้ normal duration นะครับแรกเริ่มเลยเราคำนวณ CPM มาโดยใช้ normal durationระยะเวลาในการทำงานของโครงการปกติคือโครงการใช้เวลาทั้งหมด36วันโอเคนะครับถ้าผมคำนวณ CPM ตาม normal duration เลยนะครับระยะเวลาโครงการคือ36วันค่าใช้จ่ายทางตรงของผมรวมกับ 49,300 บาทคำถามคือ 49,300 บาทมาจากไหนนะครับ 49,300 บาทคืออะไรนะครับ49,300 บาทคือ summation ของ cost ที่อะไรที่ normal duration นั่นก็คือคูณ summation ของ cost เนื่องจากคุณคำนวณ CPM ตามระยะเวลาในการทำงานปกตินั้นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้น direct cost ที่มันเกิดขึ้นนั่นคือเป็นค่าใช้จ่ายของระยะเวลาปกตินั้นค่าใช้จ่าย direct cost รวมของโครงการก็คือ summation ของข้อมูลในคอลัมน์นี้ summation หรือผลรวมของข้อมูลของคนร่วมของค่าใช้จ่ายในการทำงานปกติของทุกกิจกรรมนะครับเพราะนั้นคุณรู้แล้วว่าระยะเวลาถ้าเกิดคุณทำงาน36วัน direct cost คือ 49,300 บาทก็คือผลรวมของค่าใช้จ่ายในการทำงานปกติของทุกกิจกรรมค่าใช้จ่ายทางอ้อมมาจากไหนสมมุติว่าโครงการนี้เสียค่าใช้จ่ายทางอ้อมวันละ600บาทถ้าโครงการนี้เสียค่าใช้จ่ายทางอ้อมวันละ600บาทแปลว่าถ้าเกิดผมงานทำงาน36วันคือ600คูณ36เท่ากับ 21,600 นั้นค่าใช้จ่ายรวมโครงการคือ 49,300 บวก 21,600 เท่ากับ 79,000 บาทนั่นคือและค่าใช้จ่ายรวมโครงการในการทำงานที่36วันนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคถ้าเกิดเราต้องการลดระยะเวลาจาก36วันเหลือ35วันคุณลดระยะเวลากิจกรรมไหนจาก36วันเราลดเหลือ35วันโดยการลดระยะเวลาของกิจกรรม K นั้นในการลดระยะเวลากิจกรรม K ทำมีค่าใช้จ่ายในการเร่งงานเพิ่มขึ้นเท่ากับ150บาทเพราะนั้นถ้าเกิดย้อนไปดูนะครับจาก36วันเหลือ35วันเราลดระยะเวลาของกิจกรรม K 1วันดังนั้นในการลดระยะเวลาของ K 1วันทำให้ค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มขึ้นเท่ากับ150บาทจากเดิมในการทำงาน36วันค่าใช้จ่ายทางตรงรวมเท่ากับ 49,300 ในการลดจาก36เหลือ35มีค่าเร่งงานเพิ่มขึ้น150บาทเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทางตรงของโครงการรวมที่35วันคือ 49,300 บวกอีก150บาทในการเร่งงานของกิจกรรม K นั้นค่าใช้จ่ายทางตรงที่35วันจะเท่ากับ 49,450 บาทถูกไหมครับ 49,300 บวก150คือ 49,450 บาทขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายทางอ้อมในเวลาโครงการลดลงไป1วันจาก36หรือ35วันค่าใช้จ่ายทางอ้อมวันละ600เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายทางอ้อมจะลดลงไปเท่ากับ600บาทเหลือแค่ 21,000 ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการเท่ากับ 49,450 บวก 21,000 เป็น 7,450 บาทนั้น 7,450 บาทคืออะไรคือค่าใช้จ่ายของรวมโครงการที่35วันเหมือนกันครับในการลดจาก35เหลือ34วันบอกว่าลดระยะเวลาของกิจกรรม B ไป1วันในการลด B 1วันค่าเร่งงานเพิ่มขึ้น200บาทแล้วค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายทางตรงจะเป็น 49,450 บวกอีก200เป็นค่าเร่งงานกิจกรรม B รวมเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงกับ 49,650
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมลดลงจาก 21,000 ลดลงไป600นะครับเนื่องจากระยะเวลาของโครงการลดลงไป1วันทำให้ค่าใช้จ่ายทางอ้อมลดลงไป600บาทค่าใช้จ่ายทางอ้อมวันละ600ถูกไหมครับนั้นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่34วันคือ24,000ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมโครงการเท่ากับ40,650บวก24,000เท่ากับ70,050บาทลดจาก34วันเหลือ33วันนะครับเราลด K 1วันและลด D 1วันลด K 1วันค่าได้งานเท่ากับ150บาทลด D 1วันค่าได้งานเท่าไหร่ลด K 1วันค่าได้งานเท่ากับ150บาทลด D 1วันค่าได้งานเท่ากับ250บาทนั้นถ้าเกิดเราลด D และ K อย่างละวันคุณต้องมีค่าใช้จ่ายทางค่าได้งานเพิ่มขึ้นเท่ากับเท่าไหร่150บาทบวก250เป็น400บาทเพราะนั้นในการเล่นจาก34วันเหลือ33วันเลขลด K 1วันลด D 1วันค่าใช้จ่ายทางตรงในการเล่นงานเพิ่มขึ้นกับ400บาททำให้ค่าใช้จ่ายทางตรงเป็น 49,650 บวก400เป็น 50,050 บาทค่าใช้จ่ายทางอ้อมลดลง600บาทเหลือ 19,800 รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็น 69,850เหมือนกันนะครับที่เหลือจาก33เหลือ32วันคุณลด D 1วันลด H 1วันค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มขึ้น450ค่าใช้จ่ายทางตรงที่32วันเป็น 50,050 บวก450เป็น 50,500 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมลดลง600นะครับจากวันก่อนหน้ารวมเป็น 69,700 สุดท้ายนะครับเหลือที่31วันนะครับจาก32เหลือ31วันคุณลด E และ F อย่างละวันค่าใช้จ่ายทางตรงเพิ่มขึ้น700ค่าใช้จ่ายทางตรงรวมเป็น 51,200ไปทางอ้อมทั้งนั้นคุณสามารถสรุปได้ว่านี่คือค่าใช้จ่ายรวมของโครงการนะครับทั้งหมดคำถามคือในการวางแผนโครงการให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคุณควรจะวางแผนที่กี่วันนั้นคุณก็ดูค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดคือที่32วันนั่นแปลว่าในการวางแผนโครงการให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดคุณควรจะวางแผนทำงานที่32วันเพราะดูจากค่าใช้จ่ายทั้งตรงและทั้งอ้อมรวมแล้วตรงนี้